วันนี้เนี่ยมีมอคือเงินเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลูกค้าก็ต้องอยากเห็นอะไรที่เป็นมากกว่าแฟชั่นโชว์พลังมีขนาดไหนเอาออกมาให้หมดเลยไม่ต้องเก็บเลยสกายเป็นคนแรกซึ่งดีมากแต่คนที่จะตามหนูคือนิกกี้อติล่าจีน่าฟ้าดารันเพราะฉะนั้นหนูต้องทำให้คนพวกนี้ตายเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าใครคือฟินาเร่ของจริงค่ะสกายตอนออกมาพี่อยากให้หนูเป็นซูเปอร์โมเดลซูเปอร์โมเดลเลยนะซูเปอร์โมเดลพอหนูเดินขึ้นมาปุ๊บพี่ต้องการให้หนูดรอปเดทจริงเหรอแบบนี้เหรอในที่สุดหนูก็ได้แบบทำอะไรอย่างนี้ให้คนเห็นสักทีอ่ะโจเซฟออกมาปุ๊บสเต็ปอันแรกซูเปอร์โมเดลมาเฟียพี่ลิต้าอยากให้ผมเป็นมาเฟียโมเดลครับแบบแฟชั่นโมเดลจากอิตาลีครับมาถึงปุ๊บป้าดป้าดทิ้งมือทิ้งมือขึ้นมาปังชอบมากเลยครับเข้าบิวครับโอ้โหใจเย็นค่ะแม่สกายก่อนค่ะอย่าเพิ่งเล่นจริงนะเก็บไว้อ่ะพร้อมค่ะเพลงมาเลยค่ะเก็บกรรมการเก็บคนดูให้หมดอย่าเพิ่งเล่นหมดลูกอย่าปล่อยอย่าปล่อยตอนที่เห็นเวทีก็แบบขั้นเยอะมากแล้วคือถ้าเราเดินผ่านเวทีนี้ได้อ่ะคือเวทีอื่นก็สบายเลยอ่ะฟังเพลงด้วยเดินลากขาได้อีกลากอีกลากอีกคือสำหรับเวต้ามันจะมีภาษาเรียกว่าเดินเหยียบเดินลากเดินเหยียบเดินลากมันคือจังหวะของนางแบบจริง You're strong นะ strong strong เท่ cool เดินดีๆดูไม่ช้าไปช้าไปมันไม่ได้เทียเนี่ยเดินเหยียบไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเวต้าต้องใช้จังหวะเข้าช่วยเมื่อกี้หนูเดินที่จะหลับเลยถ้าเป็นทีนะพี่ก็ปัง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 หนูเดินช้าปุ๊บหนูไม่มีพลังเพราะฉะนั้นหนูต้องเดินเร็วการเดินเร็วหลอกคนดูได้หลอกกรรมการได้เซนี่ซ้อมเต็มมาเต็มเลยปล่อยหมดมาให้เต็มอีกเจนี่ในทั้งหมดเนี่ยเขาจะเบาสุดเพราะฉะนั้นแล้วตอนซ้อมบนเวทีเนี่ยก็ต้องให้เขาปล่อยหมดของหนูเดินเทคทามได้อยู่คนเดียวเพราะหนูเหยียบแน่นสองคนนี้ไม่ได้นะถ้าหนูเดินช้าหนูกลายเป็นพี่จังหาวเลยมั้งคะสำหรับลิต้าแคมเปญคือทำยังไงให้เด็กแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาให้เต็มที่ที่สุดแพ้ชนะไม่ใช่เรื่องใหญ่ก่อนเราจะเริ่มแคมเปญนะครับขอแนะนำแขกพิเศษของผมนะครับท่านแรกนะครับป้าตื่นของพวกเราครับท่านที่สองนะครับคุณซินดี้ศิริยาพิชรครับและท่านสุดท้ายนะครับคุณพายพัทรยานาฏกรและเราเซเลบริตี้ของเราครับพร้อมหรือยังครับพร้อมมากค่ะงั้นเรามาเริ่มคนแรกนะครับกับสกายครับทุกคนต้องเข้าใจใช่ไหมว่าเวลาที่ทำอะไรคนแรกอ่ะมันจะเป็นยังไงมันก็จะแบบคนแรกที่เปิดโชว์สกายเดินออกมาแบบฟิวแดนซ์ออกมานิดนึงแล้วก็นู่นนี่แบบเอ้ยดูดีตื่นเต้นนะตื่นเต้นเพราะเขานั่งจ้องเหมือนมองขนาดนี้เลยอ่ะสู้วะสู้ที่ฉันเห็นนี่คือฟินาเล่หรือว่าเปิดตัวคะมันยังเป็นแดนเซอร์เป็นนิดนึงไงเหมือนที่ป้าตือพูดว่าเหมือนแดนเซอร์มาเปิดอ่ะพอฟังป้าตือแล้วก็ก็หนูก็เดินเปิดอ่ะแล้วหนูก็เดินปิดในตัวด้วยอ่ะทูอินวันเลยนะเนี่ยแถมมานะฮะเทียครับอย่าพัดเงินเหมือนขุดจีนอ้าวคนต่อไปเป็นเทียก็ทำหนูก็เลยเขาคงไม่ได้ยินเราใช่ไหมเนี่ยคือเราทำสิ่งที่แม่เราต้องการแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำเต็มที่มาแล้วถึงแม้ว่ากรรมการจะชอบหรือไม่ฉันไม่เข้าใจการออกมาเสียบก้นนี่คืออะไรธรรมดามากเลยที่ป้าตือจะพูดอย่างเงี้ยเห็นชมใครเลยการออกเสียบข้างหลังเป็นสิ่งที่ทรยศการเดินโชว์ที่สุดค่ะคือเด็กไม่เปลี่ยนอะไรเขาเชื่อลิต้าลิต้าสอนมายังไงให้ป้ามาพูดอะไรเขาไม่ฟังเลยสำหรับฉันไม่โอเคเลยเอาปืนเสียบหลังพลาดคุณบอกว่าผิดมากมันผิดมากทำไมไม่ใส่ในรูชีตอ่ะปืนก็ไม่ต่างจากกระเป๋าไม่ต่างจากแอคเซสซอรี่ไม่ต่างจากสิ่งที่เป็นหนึ่งในโชว์เพราะฉะนั้นอย่าทำให้ปืนกลายเป็นของไม่มีค่าที่เสียไปข้างหลังนะคะบางทีต้องไม่รู้ว่ารสนิยมส่วนตัว
กับของจริงเนี่ยอะไรกันแน่เชิญคนต่อมานะครับโจเซฟครับก็ตอนผมเดินผมแบบเดินขึ้นไปแล้วมันมีอินเนอร์มากแบบคูลๆเท่ๆนิ่งๆครับโรบอทไม่ได้สอนเลยถ้าโรบอทอ่ะบอกแล้วว่ามิลานแฟชั่นวีคซูเปอร์โมเดลมันไปกับเพลงอ่ะครับแบบโรบอทแล้วก็แบบเล่นปืนแล้วก็แบบมองกรรมการบอกว่าเอออย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนแล้วมันไม่ออกอ่ะพี่แล้วแบบทำไมไม่ออกพี่พิมก็เฮ้ยอะไรอ่ะแล้วก็หันไปบอกเฮ้ยทำไมดูโกรธขนาดนั้นทำไมลิต้าบอกอ๋อลิต้าตั้งใจให้เขาเป็นมาเฟียคือเหมือนไปปล้นมานึกว่าโจรจะมาปล้น ATM เหรอนั่นน่ะสิมาเฟียไม่ใช่โจรผมเป็นคนที่มีตังไม่ใช่เป็นคนที่ขโมยตังครับโอ้มีมูนวอล์กด้วยโอ้ my god โจเซฟนอกจากจะหุ่นยนต์แล้วแถมมีมูนวอล์กอีกอะไรเงี้ยมันต้องทำให้มันเป็นเหมือนแบบสิ่งที่มันธรรมชาติผมมี2คาแรคเตอร์ครับคนต่อมานะฮะเจนนี่ครับเชิญครับตอนก่อนที่จะขึ้นเวทีตื่นเต้นค่ะแต่พอไปอยู่บนเวทีไม่ตื่นเต้นแหละก็ตามที่พี่ล่าบอกเลยค่ะมันแบบฉันสวยฉันรวยฉันแพงฉันมีเงินเยอะอะไรเงี้ยสตอรี่อ่ะสวยมากแต่ไม่ตอบโจทย์แต่มันไม่มีเรื่องราวเขาเป็นสวยคือสวยเขาไม่ตอบโจทย์เลยเสียดายอ่ะไม่มีคนตอบกำลังจะก้าวลงบันไดอยู่แล้วอ่ะแบบมันเหมือนกับมีขอบที่เป็นเหล็กอ่ะหนึ่งแล้วเหมือนรองเท้ามันก็ไปสะดุดปังถ้าไม่มีคนมาทันก็คือหน้าฟาดเลยอ่ะเชื่อว่าเจนนี่เขาไม่มีสมาธิอ่ะสอรี่นะเจนนี่ถึงแม้หนูจะตกเวทีแต่หนูไม่มีสมาธิตั้งแต่ก่อนหนูตกเวทีแล้วอะลิต้าเห็นใจไหมลิต้าสงสารน้องมากแต่สำหรับอาชีพนางแบบการล้มนี่คือคุณทำให้โชว์พังอะวันนี้ก็ผิดหวังค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรมันเกิดขึ้นไปแล้วหนูว่าทุกคนทำเต็มที่แหละหนูก็พยายามแล้วถ้าจะแพ้ก็ขอโทษทุกคนละกันที่ต้องทำให้แพ้เด็กมีเวลาซ้อมเดินเยอะป่ะคะตอนซ้อมเมื่อกี้ในเวทีนี้ได้ซ้อมแค่10นาทีค่ะทั้งกลุ่มค่ะก็เยอะนะเวทีมีเวลาซ้อมตั้ง10นาทีเนี่ยเราพูดจริงๆนี่เป็นครั้งแรกในรอบแบบ4ปีที่มาเดินดูโชว์แล้วฉันเบื่อมากเลยอ่ะพอเห็นเจนนี่ล้มปุ๊บเราใจหายเลยอ่ะแล้วเขาล้มต่อหน้าเราอ่ะแล้วเราก็เป็นคนต่อไปอ่ะ